ับมิติโลกวันนี้นะคะเราคุยกันถึงเรื่อง World Food Day หรือวันอาหารโลกนะคะแล้วก็เป็นปีที่มีความสำคัญทีเดียวเพราะว่าทุกทวีปรณรงค์กลับเข้ามาสู่ระบบการผลิตอาหารนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นในยุโรปนะคะในยุโรปเนี่ยหรือที่เรารู้จักกันในสหภาพยุโรปหรือยุโรปยูเนียนนะคะ EU เนี่ยนะคะก็ถือเป็นนโยบายของทั้งทวีปเลยก็คือกลับสู่นโยบายด้านการเกษตรก็คือการผลิตอาหารและขณะเดียวกันแม้กระทั่งอเมริกาซึ่งเป็นประเทศใหญ่ก็ประสบปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันก็กลับสู่ back to farm เหมือนกันด้วยเหตุนี้นะคะ FAO เนี่ยถึงกำหนดให้ World Food Day ปีนี้เป็น Family Farming ก็คือกลับสู่ครัวเรือนนะคะเราจะได้มาคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยได้เปรียบตรงที่ว่าเราเนี่ยเหมือนเป็น World Food Day ตลอดทุกวันอยู่แล้วที่ดีกว่านั้นก็คือในระดับครัวเรือนหรือเกษตรกรรายย่อยเนี่ยนะคะเราเนี่ยไม่ได้ทำขนาดใหญ่แต่เป็นขนาดเล็กอยู่แล้วก็ทำให้ความมั่นคงทางอาหารของเราเนี่ยมีความมั่นคงมากกว่าคนอื่นนะคะดิฉันคงคุยสั้นๆกับดร.ชดินนิ่มนวลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของผักผลไม้แล้วก็เรื่องของการเกษตรเนี่ยนะคะว่ามีแนวคิดอย่างไรสำหรับการที่ FAO นะคะกำหนดให้ World Food Day ปีนี้เป็นปีของ Family Farming สวัสดีค่ะดร.ชดินคะครับสวัสดีครับดร.รัตนาพรสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนึงค่ะก็เนื่องจากว่าได้รับประสานกับทาง FAO เหมือนกันนะคะมีลูกศิษย์บ้างน้องบ้างที่ทำงานอยู่ที่ FAO อยากให้พูดถึงเรื่องของ World Food Day และปีนี้ธีมของการรณรงค์ก็อยู่ที่ Family Farming อาจารย์มองว่ายังไงคะทิศทางครับทุกปีของวัน16ตุลาก็เป็นวันอาหารโลกค่ะจริงๆประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นอาหารโลกในวันที่16จะเป็นทุกวันเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยเหมาะสมกับทำการเกษตรแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยระบบการเป็นอยู่ของทุกประเทศในโลกการเป็นพลเมืองที่ขยายเมืองออกไปเนี่ยมันมากขึ้นนั้นพื้นที่เกษตรเนี่ยถูกลดลงไปโดยอัตโนมัติเราจะเห็นในประเทศไทยเราเองเราก็พบปัญหาว่าในพื้นที่เมืองต่างๆหรือชายขอบของเมืองต่างๆยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครในบริเวณของจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรปราการอะไรพวกนี้พื้นที่ของการเกษตรเนี่ยมันลดลงดังนั้นเราก็เป็นห่วงว่าไอ้ความมั่นคงทางอาหารเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะลดลงในขณะเดียวกันโลกเนี่ยเป็นหมดเพราะทุกประเทศเนี่ยมีความเจริญแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมีความเป็นอยู่ดีขึ้นก็พยายามที่จะพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมก็ดีด้านบริการก็ดีแล้วก็ค่อยๆลดทางด้านการเกษตรผมไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะลดพื้นที่ทางการเกษตรแต่ผมก็เห็นด้วยว่าควรจะเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตรแต่เพิ่มแบบมีแผนงานทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีการวางแผนให้เป็นระบบแล้วเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับทางด้านการเกษตรหรือด้านอาหารเนี่ยในระยะยาวเราจะมีปัญหาเพราะปัจจุบันนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าภัยธรรมชาติที่คุกคามเข้ามาในปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีภัยธรรมชาติที่ประเทศไทยเองเราไม่เคยคิดว่ายกตัวอย่างที่แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายเราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดลักษณะอย่างนี้ขึ้นหรือเมื่อหลายปีที่แล้วนี่เกิดสึนามิที่ทางภาคใต้เราจะพบว่ามันมีความเสียหายเยอะยันเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยแล้วก็การที่จะทำการเกษตรเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้อาหารในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญยันผมเห็นด้วยที่ทาง FAO เขากำหนดว่าปีนี้เนี่ยความมั่นคงทางอาหารเนี่ยให้กลับมาสู่ครอบครัว Family Farming ใช่ระดับครอบครัวเลยที่จริงต้องเอาเราเป็นตัวอย่างนะใช่จริงๆหลายประเทศน่าจะเอาเรามาเอาเราเป็นตัวอย่างเลยค่ะนะฮะ
หรือแม้แต่เดี๋ยวนี้ในกรุงเทพก็ยังมีบางกลุ่มที่เขาทำพวกพืชผักต่างๆที่ไว้ที่ใช้ประจำเนี่ยแม้แต่อยู่ในคอนโดก็ดีอยู่ในบ้านอยู่ในทาวน์เฮาส์ก็ดีเนี่ยเรามีความต้องการที่จะใช้ผักต่างๆที่เป็นชีวิตประจำวันเนี่ยเขาก็ปลูกแล้วก็สามารถเก็บกินได้อยู่ตึกก็ปลูกหลังคาปลูกบนหลังคาก็ได้ที่สำคัญคืออาจารย์ครับที่สำคัญคือเรื่องของความปลอดภัยของอาหารมันสามารถควบคุมได้และก็ดูแลได้ใช่ไหมทำให้เราเนี่ยรู้สึกสบายใจเมื่อได้รับทานอาหารที่เราปลูกมากับมือเพราะเราไม่มีสารพิษไม่มีเรื่องของภัยจากต่างๆเดี๋ยวพวกผักพวกนี้มันจะกลายเป็นผักอินทรีย์ไปโดยปริยายใช่ปลูกผักกินเองนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเกษตรยังชีพที่จริงบ้านเราเนี่ยเกษตรหลังบ้านเกษตรริมรั้วอะไรนะคะแล้วก็พื้นที่น้อยจะเรียกอะไรก็ได้จะเรียกอะไรก็ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะผลิตสินค้าที่เราต้องการใช่ไหมเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเราจะมีปัญหากับภัยธรรมชาติก็ดีหรือว่าบริปัจจุบันนี้คนเราเนี่ยจะน้ำท่วมน้ำแล้งง่ายๆเลยและที่สำคัญคือพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยไปอยู่คอนโดก็ดีอยู่บ้านในกรุงเทพก็ดีฉันไม่มีเวลารีบไปทำงานฉันร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็พยายามที่จะโฆษณาว่าเนี่ยอาหารเนี่ยมีคุณค่าอาหารเนี่ยเป็นอาหารที่ดีสามารถเข้าไปซื้อแล้วก็มา ready to eat กับใส่ไมโครเวฟแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมอาหารเหล่านั้นแล้วไม่สามารถบอกว่ามันปลอดภัยหรือว่ามันเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคต่างๆใช่ค่ะที่น่าแปลกใจคือเมื่อ2 วันที่ผมไปเยี่ยมพนักงานที่เคยที่เป็นพนักงานของผมนะค่ะปรากฏว่าแกเป็นซีดในของผู้หญิงนะใช่ไหมแล้วต้องผ่าตัดแล้วปริมาณที่เป็นในลักษณะนี้เยอะมากผมก็ได้คุณหมอบอกว่าอันดับแรกเลยเรื่องของอาหารเราฟังแล้วเราตกใจเลยมะเร็งก็เช่นกันเขาบอก10 คนเนี่ยต้องมี1 คนที่เป็นมะเร็งใช่ไหมแล้วถามว่าไอ้สาเหตุอันดับแรกมาจากอะไรเขาบอกอาหารอาหาร you are what you eat เลยเนี่ยใช่แล้วอาจารย์พูดถูกเลยค่ะอันนี้คือข้อสำคัญเลยว่าถ้าเราไม่เอาวันที่16เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการจะต้นเตือนประชากรทั้งโลกเนี่ยว่าถ้าเกิดเราไม่ย้อนกลับแล้วกลับมาเริ่มต้นที่จะผลิตอาหารผลิตพืชผักผลไม้เพื่อรับประทานเองเพื่อความมั่นคงเราจะกลายเป็นในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะต้องสั่งอาหารสั่งนำเข้าพืชผักผลไม้ยิ่งในปี2058เราจะเปิด AEC ด้วยค่ะต่างคนต่างประเทศรอบบ้านเราเขาก็ผลิตเยอะเพราะฉะนั้นลักษณะของเมืองเนี่ยมันจะขยายประเทศไทยเนี่ยมันกลายเป็นเซ็นเตอร์เป็นฮับในการที่จะขยายตัวเมืองออกไปสิ่งที่น่าห่วงคือเรากำลังที่จะพยายามที่จะสร้างเป็นอุตสาหกรรมสร้างเป็นการให้บริการต่างๆแต่เราไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของการเกษตรที่จะขยายตัวแบบเป็นระบบค่ะอันนี้น่ากลัวมากอันนี้น่ากลัวแล้วยิ่งล่าสุดเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประกาศเป็นทางการแต่บอกว่าพยายามจะรณรงค์ให้ลดจำนวนเกษตรกรไทยเช่นลดการปลูกข้าวลดอะไรหลายๆอย่างในขณะที่เพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาพัฒนาภาคเกษตรแล้วเขาขยายการผลิตแล้วเขาก็ลดต้นทุนการผลิตขณะเดียวกันเพิ่มผลผลิตเช่นเวียดนามเห็นชัดมาก3 ลด 3เพิ่มลดการใช้สารเคมีลดการพึ่งพาการนำเข้าอาหารนะคะลดการใช้สิ่งที่แปลกปลอมก็คือพวกเคมีทั้งหลายแหละขณะเดียวกันเพิ่มผลผลิตเพิ่มระบบการผลิตเพิ่มพื้นที่การผลิตอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วที่สำคัญเขาจะเพิ่มบุคลากรทางการผลิตหรือเกษตรกรก็คือFarmer เพิ่มเกษตรกรให้มากขึ้นเมื่อเพิ่มความรู้ไปด้วยค่ะอันนี้น่าสนใจ
ผมไม่เห็นด้วยว่าเราจะต้องลดการเกษตรแต่ผมเห็นด้วยว่าการขยายตัวทางด้านการเกษตรแบบมีระบบแล้วก็มีแผนงานว่าเราจะขยายแบบไหนแล้วก็จะเพิ่มมูลค่าแบบไหนอันนี้ต่างหากที่สำคัญเราอย่าไปทิ้งพื้นฐานการเกษตรของเราเลยเพราะว่าปู่ย่าตายายเรามาแล้วเราก็เติบโตทางด้านการเกษตรมาแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะเพิ่มมูลค่าทางด้านการเกษตรใช่นะคะคนมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าอาหารอร่อยอาหารดีอาหารถูกแล้วก็เป็นอาหารที่สดใหม่ใช่แล้วก็ที่ในโลกทั้งโลกไม่มีที่นี่หมดคือมีตลอด24ชั่วโมงใช่เรามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มากเลยเที่ยงคืนก็อาหารสมบูรณ์ไม่มีประเทศไหนในโลกที่เหมือนประเทศไทยผมถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดเขามาเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาในประเทศไทยเนี่ยมาเพื่อจะมาเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยโดยที่เราไม่มีอาหารแบบนี้เลยเนี่ยถามว่าปริมาณหรือจำนวนของผู้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาไม่ถึง50ล้านคนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าคำตอบหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ยตอบกับผมหรือกับทุกคนที่เราได้รู้จักกันเนี่ยเขาบอกว่าอาหารไทยอร่อยอาหารไทยถูกจานหนึ่งเหรียญกว่าใช่ไหมต่างประเทศจานหนึ่ง10ตัวเหรียญอย่างน้อยก็8เหรียญขึ้นค่ะแต่ของเรานี่เหรียญกว่าฮะ30บาท50บาทอาหารอิ่มละนะคะผัดไทยใช่ไหมเราจะเห็นที่ต่อข้าวสารผัดไทยใช่ค่ะใครอยากดูง่ายๆเลยไปตลาดอตกไปตลาดเสาร์อาทิตย์ตลาดจตุจักรจะเห็นฝรั่งจะเห็นต่างชาติเต็มมาหมดเลยแล้วก็มากินอาหารครับฮะซื้อผลไม้ซื้ออาหารเพราะว่าเขาบอกว่าเขากลับไปถึงประเทศเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาหาซื้อไม่ได้เขาอยากทานมะม่วงก็ซื้อไม่ได้เขาอยากทานทุเรียนก็ซื้อไม่ได้แล้วอาจารย์รู้ไหมครับว่าทุเรียนก็ดีมะม่วงก็ดีผลไม้อะไรก็ดีเนี่ยถ้าเราเก็บเกี่ยวด้วยความแก่ที่เหมาะสมแล้วก็รับทานในระยะเวลาที่พอเหมาะสมคือระยะของความสุขที่ถูกต้องแล้วเนี่ยรสชาติจะผลิตอร่อยมากแต่เวลาเราเก็บเกี่ยวแล้วส่งไปต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้ระดับความแก่เนี่ยมันดรอปลงมาหน่อยนึงเพื่อจะให้มันขนส่งแล้วก็เดินทางไปได้ไกลมันได้มีเวลาบ่มเหรอฮะใช่ใช่ก็มีเวลาที่จะวางเชลขายค่ะฉะนั้นเนี่ยรสชาติก็จะไม่เหมือนกับการที่มาทานที่เมืองไทยไม่เหมือนครับอันนี้ไม่เหมือนเหมือนที่อาจารย์ไปทานที่ปูฉานไปทานแอปเปิลที่ปูฉานใช่อร่อยมากอาจารย์ก็กลับมาบอกผมว่ารสชาติมันอร่อยกลมกล่อมเนื้อมันแน่นเพราะว่าทานที่ต้นมันเก็บจากต้นเลยแล้วที่สำคัญคือมันออร์แกนิกอ่ะมันไม่ได้ใช้สารเคมีมันสดใหม่กรอบเรารู้สึกได้ทันทีว่ามันสดชื่นค่ะแล้วก็ไปอ่านเจอในบทความที่เขาพูดถึงเรื่องอาหารจากเมืองไทยแล้วก็เปรียบเทียบกับอาหารที่เป็นอาหารออร์แกนิกเนี่ยนะคะเขาพูดถึงเรื่องว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่ระวังนะคะบทความนี้เขียนโดยต่างชาติเขาบอกต่อไปเนี่ยถ้าประเทศไทยไม่ระวังเนี่ยนะคะอาหารไทยเนี่ยจะถูกทำให้ลดคุณค่าเนื่องจากว่าเราไปเน้นการผลิตที่ใช้สารเคมีมากไปอาจารย์มองว่าไงคะก็อันนี้แหละหัวใจสำคัญเพราะว่าแนวโน้มต่อไปข้างหน้าเนี่ยทั้งโลกค่ะเรื่องของความปลอดภัยของอาหารเรื่องของสารพิษตกค้างเรื่องของแมลงศัตรูพืชสิ่งเหล่านี้หรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ปลอมแปลงติดไปกับที่เราทำไม่สะอาดอะไรต่างๆพวกนี้แหละนี่คือหัวใจสำคัญเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเราเริ่มต้นจากสหภาพยุโรปเนี่ยสหภาพยุโรปเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าประเทศในแถบนี้เนี่ยเป็นประเทศที่เขาพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วฉะนั้นลักษณะของชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยมันจะยกระดับตัวเองขึ้นไปย้อนเรื่องของความปลอดภัยต่างๆโดยเฉพาะอาหารเนี่ยจึงเป็นหัวใจฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามทีเนี่ยถ้าเรายังอยู่กระแสพวกนี้อยู่เพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกงั้นต่อไปเนี่ยทั้งโลกโดยเฉพาะ AEC ที่จะเปิดเนี่ยอาจารย์จะเห็นชัดเจนเลยว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าพม่าก็ดีไม่ว่าลาวก็ดีไม่ว่ามาเลเซียกัมพูชามาเลอินโดฟิลิปปินพวกนี้พัฒนาตัวเองแล้วก็
คนที่มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคนเหล่านี้ที่มาอยู่ประเทศไทยก็เริ่มทานอาหารที่ปลอดภัยไม่ได้ซื้อไม่ได้ไปหาไอ้ที่แบบมีสารพิษอะไรต่ออะไรเริ่มตระหนักถึงไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับร่างกายตัวเองมากขึ้นทีนี้ไอ้นี่ค่ะ FAO ที่ประกาศให้เป็นfamily farming เนี่ยก็เหมือนมียุทธศาสตร์ของการอาหารปลอดภัยอยู่ในนี้เนื่องจากว่าในระบบครัวเรือนเนี่ยเวลาเราปลูกเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะไปใช้สารเคมีเพราะเราปลูกเพื่อกินเองใช่นะคะไม่ต้องความสวยงามไม่ต้องต้องให้ใบใหญ่ใบเน้นปลอดภัยเน้นปลอดภัยแล้วก็ประหยัดด้วยเนื่องจากว่าไม่ต้องไปซื้อหาผมยังยกตัวอย่างเช่นเนี่ยครอบครัวเนี่ยอย่างที่บ้านผมเนี่ยผมจะปลูกข่าตะไคร้มะกรูดแล้วก็กะเพราโหระพาพริกอันนี้มันเป็นตัว addition เขาเรียกตัวเพิ่มเติมในอาหารไทยทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะมันให้รสชาติว่าอะไรก็ตามเนี่ยต้องมีมะนาวมีมะกรูดนะต้มยำใช้มะกรูดตะไคร้หอมอะไรเงี้ยนะคะหรือโหระพากะเพราหาอะไรไม่ได้ก็ไก่ผัดกะเพราหมูผัดกะเพราไข่ดาวลูกนึงเดินออกไปกันไกลอันนึงเดินไปนับมาได้แล้วใช่ที่บ้านก็ปลูกสารพัดปลูกเลยค่ะปลูกแม้กระทั่งไอตัวที่มันเลื้อยๆที่รั้วได้ด้วยเช่นถั่วพูถั่วฝักยาวอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะแล้วประดับทำให้รั้วเราสวยด้วยครับสดชื่นด้วยรั้วกินได้ค่ะที่บ้านนี่รั้วกินได้จริงๆและที่สำคัญอีกอย่างคือปัจจุบันนี้ทั้งโลกเนี่ยอาจารย์เชื่อไหมว่าประชากรทั้งโลกเนี่ยยังมีคนที่เข้าไม่ถึงอาหารนี่คือคนที่ไม่คือปี2555ตัวเลขประชากรที่ฮังเกอร์อยู่เนี่ย 1,000 ล้านฮะแล้วก็ล่าสุดของตัวเลขปีนี้เหลือ800กับอีก805ล้านที่ยังอยู่ในภาวะฮังเกอร์นะคะใช่คืออยู่ภาวะอดอยากถือว่าลดลง200ล้านนี่น่าสนใจทีเดียวนะคะคแล้วก็เป็นประเทศในเอเชียมากนะคะเช่นในอินเดียจีนบังคลาเทศเนปาลอะไรพวกนี้เนื่องจากว่าลดหมดพวกนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องเข้าไม่ถึงอาหารเนี่ยนะคะฐานพวกนี้มีทั้งหมดอ่ะสมัยก่อนนี้ เราไม่ค่อยรู้สึกนะคนไทยไม่ค่อยรู้สึกนะเพราะว่าเราหันซ้ายก็มีกินหันขวาก็มีกินเที่ยงคืนตื่นมาหิวก็กินได้ใช่เดินออกไปที่ไหนก็มีหมดค่ะทีนี้เราจะคุ้นเคยนะไอ้เรื่อง family farming เนี่ยทำให้จริงๆแล้วเนี่ยถ้ารัฐบาลมองเห็นความสำคัญนะไม่ควรจะประกาศเลยแล้วว่าประเทศไทยจะลดจำนวนเกษตรกรมีแต่ที่ไหนๆเนี่ยแม้กระทั่งสหประชาชาติ FAO ก็ประกาศให้ระดับครัวเรือนใน household เนี่ยกลับมาสู่ family farming แม้กระทั่งในยุโรปอาจารย์จำดร.ชนินคงจำได้ว่าในยุโรปเองประกาศเป็น common agriculture policy นะคะแล้วก็โรงเรียนมาหมดอเมริกาเองประเทศที่ใหญ่แม้หมายเลขหนึ่งของโลกก็กลับสู่เกษตรลงไปถึงโรงเรียนเลยนะคะใช่ค่ะลงในระดับโรงเรียนเลยนะคะ Department of Agriculture เนี่ยเข้าไปรณรงค์ในระดับโรงเรียนเลยให้เด็กนักเรียนปลูกผักกินเองนะคะแล้วทีนี้ค่ะเชิญค่ะอาจารย์ครับผมมองอย่างนี้ว่าอันที่เรามีเกษตรเยอะเกษตรกรเยอะแล้วก็มีสินค้าเกษตรเยอะเนี่ยมีข้อสำคัญอยู่อย่างว่าทำไมเราไม่พูดถึงว่าเราจะสร้างการตลาดให้มันเข้มแข็งแต่เรากลับพูดว่าเราจะไปลดคือลักษณะที่ทุกครั้งที่นโยบายการเกษตรออกมาเนี่ยจะพูดเรื่องของการเพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณภาพเพิ่มอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ไม่ค่อยพูดเรื่องของการตลาดการทำตลาดของการเกษตรให้มันเข้มแข็งให้มีระบบคืออันนั้นเนี่ยก็จะไปมองไปว่าเป็น agro business ตรงนี้เนี่ยนะคะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคนภาครัฐเนี่ยไม่เก่งนะคะเพราะนั้นแต่นโยบายเนี่ยมักจะกำหนดมาจากคนภาครัฐตรงนี้นี่แหละที่ต้องหันหัวกลับแล้วก็ต้องมีการปฏิรูปวิธีคิดเรื่องการพัฒนาการเกษตรของประเทศอย่างจริงจังด้วยค่ะยังข้าวของเวียดนามภาครัฐเข้ามาสนับสนุนแล้วก็มาวางแผนเรื่องการตลาดใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยเราก็จะมาหมกมุ่นอยู่กับว่าข้าวมัน
มันล้นข้าวมันแต่เรารู้อยู่แล้วว่าแต่มันอันนี้เนี่ยจะบอกว่าข้าวเราล้นไม่จริงนะคะเพราะว่าความต้องการกินข้าวของโลกเนี่ยระบบการผลิตกับความต้องการกินเนี่ยยังน้อยกว่ากันนะคะ470กว่าล้านตันต่อปีเนี่ยเราเพิ่งผลิตได้แค่20กว่าล้านตันเองนะคะเพียงแต่ว่าเราเหลืออยู่ประมาณ10ล้านเท่านั้นเองแต่นโยบายที่ผิดพลาดต่อนโยบายข้าวเนี่ยทำให้เราสูญเสียอันนี้ต้องถือว่าเป็นความผิดพลาดทางนโยบายนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยยังยืนยันว่าเป็นผู้ที่ทำเรื่องเป็นผู้ที่ประสบผลความผลสำเร็จว่าด้วยเรื่องของระบบการผลิตอาหารครับแล้วก็เรื่องของอาหารที่เป็นหลักๆอย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวมันสำปะหลังอะไรต่างๆน้ำตาลเราเป็นหมายเลขหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเข้มแข็งแล้วฟาร์มเราไม่ได้ใหญ่เราเนี่ยเป็นฟาร์มขนาดเล็กแต่ small is beautiful จริงๆเนี่ยนะแล้วต่างประเทศมาเนี่ยตกใจงงหมดอ่ะเพราะว่าเขาทำแบบระบบของเศรษฐกิจแบบธุรกิจเลยใหญ่เลยฟาร์มใหญ่แต่พอเราเข้ามาดูของเราเนี่ยก็บอกโอ้โหถ้าอย่างนี้เขาบริหารไม่ถูกอ่ะต้องมีแต่ฟาร์มย่อยเราเป็นเกษตรกรรายย่อยแต่ว่าจากย่อยๆเนี่ยรวมกันแล้วใหญ่นะคะรวมกันแล้วเนี่ยปริมาณผลผลิตของเราเนี่ยได้เยอะนะคะแล้วตรงนี้นี่แหละต้องถึงบอกว่าของเราเองก็พยายามจะรณรงค์วิธีคิดใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงๆของบ้านเราค่ะทีนี้ในท้ายคำถามอันสุดท้ายเนี่ยนะคะดร.ชนินทร์เขาว่าจากนโยบายของFAO ที่กำหนดให้วันที่16ตุลาเนี่ยเป็น World Food Day แล้วก็ปีนี้เน้นไปเลยที่ Family Farming โดยให้ธีมของการรณรงค์ว่า Feeding the World ก็คือเป็นการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงโลกแล้วก็ caring for the earth ก็คือขณะเดียวกันมันเป็นการชี้ทิศทางของโลกได้ชัดเจนว่าไอ้ caring for the earth ก็คือ organic นี่เองก็คือต้องรักษาโลกเอาไว้ด้วยดูแลโลกให้ดีค่ะอาจารย์มีอะไรจะฝากคะดร.ชนินครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเกษตรเรื่องของลักษณะของครอบครัวเกษตรเติมไปอีกนิดว่าครอบครัวเกษตรอินทรีย์เนี่ยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อความปลอดภัยของโลกบวกเอาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเนี่ยพอเราผลิตออกมาแล้วใช้ในครัวเรือนเราเนี่ยได้ครบถ้วนบริบูรณ์ปลอดภัยดูแลโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเนี่ยเราก็ผลิตขายแบบมีระบบแบบมีเป็นเชิงระบบคิดไปเสร็จเรียบร้อยเลยว่าเหมือนกับข้าวตัวเนี่ยเราทำมาตลอดเนี่ย20 30ปีหรือ5 60ปีตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ามาเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงมันมีจำนวนเท่าไหร่ลำไยเนี่ยปีนึงเนี่ยเราคำนวณได้ว่ามีเท่าไหร่ทุเรียนเนี่ยปีเนี่ยเราคำนวณได้ว่ามีเท่าไหร่แต่เวลามีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราไม่มีการคำนวณว่าเราจะเปิดตลาดแบบไหนเปิดตลาดที่ไหนเปิดตลาดใหม่อย่างไรจะเพิ่มมูลค่าข้าวแบบไหนเช่นเรามีข้าวแบบมากมายเลยมีทั้งข้าวนาดำข้าวนาหวานข้าวนาปีนาปังอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราก็จะพยายามที่จะขายข้าวขาวข้าวอะไรต่ออะไรไปจะได้แต่เราก็จะละเลยเรื่องของข้าวนึ่งนะครับเราก็ปล่อยให้เวียดนามตีตลาดข้าวนึ่งเราจนเสียหายค่ะทำไมเราไม่ทำทุกสเต็ปของข้าวให้สมบูรณ์เลยเพื่อที่จะทำตลาดในทุกมุมของโลกเลยเพราะตอนนี้ข้าวเนี่ยกลายเป็นปัจจัยของอาหารนะของโลกไปแล้ว คือมันพืชอาหารหลักอะค่ะนะคะพืชตระกูลแป้งพืชที่ให้คาร์โบไฮเดรตก็มีอยู่ไม่กี่ชนิดค่ะช่วงนี้เวลาหมดอะค่ะดร.ชนินนะคะทิ้งท้ายนิดหนึ่งนาทีค่ะว่า Family Farming เนี่ยคนไทยควรจะทำยังไงกับมันเริ่มต้นหนึ่งนาทีค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราเลยครับค่ะทุกคนเนี่ยเริ่มต้นที่ตัวเราเลยค่ะปลูกเกษตรหลังบ้านนะคะครับเรามีความรู้ถ้าไม่มีความรู้เราสามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตเราอยากปลูกเราอยากมีเราอยากได้อะไรไว้บริโภคในตัวเองเนี่ยปลูกเลยเราสามารถจะปลูกได้เลยเริ่มต้นได้เลยได้ค่ะไม่มีที่ดินก็ได้ใช่ไหมขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณดร.ชนินทร์นะคะครับผมค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะก็นะคะ World Food Day
นะคะแนวคิดจากดร.ชดินนิ่มนวลนะคะในฐานะที่คลุกคลีอยู่ในวงเกษตรค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะเรามาในท้ายรายการว่า World Food Day ปีนี้ Family Farming คนไทยควรจะกลับสู่ฟาร์มยังไงเราอยู่ในเมืองหรือเราอยู่ในชนบทนะคะเมืองขยายแต่คนยังกินอยู่นะคะพักสักครู่ค่ะ